สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภมาดูกันนะคะว่าดาวพฤหัสที่ย้ายในวันที่19เมษายนนี้นะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะการย้ายของดาวพฤหัสในครั้งนี้นะคะท่านจะโคจรย้ายไปในคำว่าวินาศจริงๆวินาศตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยเป็นช่องที่เสียนะเป็นช่องเบียนนะคะก็คือท่านจะไม่ได้ให้คุณกับเราเพราะว่าไม่ส่งผลถึงตัวเราเหมือนกับว่าท่านโคจรอยู่ข้างหลังเราทำให้เราไม่เห็นนะและท่านก็ไม่เห็นเราเหมือนท่านอยู่ในกล่องอยู่ในพื้นที่จำกัดบางอย่างปกติแล้วดาวพฤหัสนะคะท่านเป็นตัวแทนของฝ่ายประธานฝ่ายสุภเคราะห์ท่านจึงให้คุณนะกับทุกท่านแต่เมื่อในช่วงเวลานี้คือ19เมษายนท่านโคจรอยู่ในจุดอับอยู่ในภพวินาศอยู่ข้างหลังตัวเรานะทำให้ท่านเนี่ยไม่สามารถให้คุณกับตัวเราได้ยกเว้นนะคะว่าคุณเนี่ยนะคะจะนะคะใช้คุณประโยชน์จากท่านในคำว่าวินาศวินาศคือเรื่องของต่างประเทศวินาศคือเรื่องของการแก้ไขการทำสิ่งที่เสียนะให้ดีขึ้นวินาศคือการอยู่เบื้องหลังอยู่ข้างหลังถ้าเกิดคุณทำในเรื่องของลักษณะแบบนี้นะหรือเรื่องของโลกออนไลน์หรือที่ต่างถิ่นแดนไกลที่ไม่ใช่จุดเดิมถ้าคุณทำในลักษณะนี้นะคุณจะได้ประโยชน์ของดาวพฤหัสนะพฤหัสคือเรื่องของปัญญาคือเรื่องของการศึกษาตัวแทนครูพระแพทย์หมอคุณธรรมความดีไปอยู่ในคำวินาศนะคนพฤษภเนี่ยถ้าเกิดว่าในช่วง1ปีนี้ที่จะถึงนี้นะอยากที่คิดที่จะเรียนที่จะศึกษาเรียนต่อต่างประเทศนะเรียนออนไลน์นะคะหรือว่านะอาจจะเป็นแบบเรื่องของเขาเรียกว่าไปปรึกษาผู้ใหญ่ใครที่เรานับถือนะที่เป็นคนแบบต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นคนที่เราอาจจะไม่ได้รู้จักมักคุ้นคนผู้ใหญ่ที่เป็นกลุ่มเนี้ยนะคะคือกลุ่มวินาศอะที่ไม่เคยเจอกันนะอยู่ไกลนะกลุ่มนี้จะเอื้อคุณกับเรานะคะหรือว่าผู้ใหญ่คนไหนที่เราอยากจะให้เป็นที่พึ่งเนี่ยนะคะท่านก็อาจจะมาช่วยเราแบบลับๆอ่ะนะอยู่ข้างหลังอยู่เบื้องหลังเป็นแรงผลักดันท่านจะไม่ได้ออกหน้านะมาแบบปกปักรักษาคุ้มครองมาเลยเดี๋ยวเธออยู่ข้างหลังฉันเลยอันนี้มันจะไม่ใช่ท่านจะคอยเป็นที่ปรึกษาลับๆอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเราอันนี้คือกำลังจะพยายามบอกว่าเราจะใช้ประโยชน์จากดาวพฤหัสเนี่ยในคำว่าวินาศให้ได้มากที่สุดนะคะแต่ถ้าคุณไม่ได้ทำในลักษณะนี้การที่ดาวพฤหัสตกในคำว่าวินาศนะคะถ้าป่วยเจ็บไข้ไม่สบายนะคะคุณอาจจะเจอหมอที่ไม่ดีนะจะต้องมีการหา second opinion นะคะในช่วงเวลานี้นะคะหรือเรื่องของแพทย์แผนโบราณจะเข้ามามีบทบาทสำคัญกับตัวคุณนะคะแต่ถ้าเกิดว่าดาวพฤหัสวินาศอย่างเงี้ยนะคะบางทีอาจจะเกิดเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะเป็นของตัวเรานะที่บางทีเราอาจจะชะล่าใจนะคิดว่าไม่เป็นไรไม่ต้องหาหมอหรอกปกติก็ไม่เคยเป็นอะไรอึดถึกทนอยู่แล้วนะในช่วงเวลานี้เราอาจจะละเลยในเรื่องของการดูแลสุขภาพเพราะดาวพฤหัสคือดาวคุณหมอเนี่ยโคจรอยู่ในจุดอับคือไม่เห็นกันนะไม่ได้ไปโรงพยาบาลไม่ได้ไปปรึกษานะอยากจะหายเองนะกินยาหายเองนอนเองอันนี้ไม่ดีนะคะหรือถึงแม้ว่าเราไปหาหมอเนี่ยนะคะก็ต้องมีเซคันด์ทอทเพราะว่าดาวพฤหัสคือตัวแทนคุณหมอตกในคำว่าวินาศอาจจะมีการวินิจฉัยผิดพลาดนะหรืออาจจะได้หมอที่เราไม่คุ้นเคยนะคะไม่เคยมีประวัติกันมาอาจจะมีปัญหาพฤหัสก็เป็นตัวแทนของผู้ใหญ่ด้วยนะที่คำจุนเรานะตกคำว่าวินาศก็แสดงว่าเป็นช่วงที่เราอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือนะหรือท่านเนี่ยนะก็อาจจะมีเรื่องของสุขภาพเช่นเดียวกันอันนี้คือข้อเสียของคำว่าดาวพฤหัสไปตกวินาศแต่ข้อดีก็มีนะก็บอกไปแล้วนะคะว่าคุณควรจะทำอย่างไรบ้างที่เอาสติปัญญาของเราไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรวินาศการเรียนการศึกษาต่อนะหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างชาติต่างภาษาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือข้อดีนะที่เราสามารถแก้นะแก้โดยการทำในลักษณะนั้นให้มากขึ้นทีนี้ในพื้นดวงของแต่ละบุคคลนะคะก็จะมีดวงดาวที่ไปลอยนะอยู่ในคำว่าวินาศเนี่ยไม่เหมือนกันอันนี้ได้มาจากการผูกดวงนะคะแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีดาวลอยอยู่ในคำว่าวินาศนะคุณสามารถใช้ความหมายในการทำนายเมื่อสักครู่นี้นะเป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีกหนึ่งปีนี้นะเมื่อพฤหัสย้ายมาแต่ถ้าเกิดว่าในพื้นดวงชะตาของคุณนะคุณมีดาวอื่นๆลอยอยู่นะกลุ่มดาวที่เป็นดาวคู่มิตรคู่ธาตุคู่สมพลนะคะกับดาวพฤหัสเนี่ยคือดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวอังคารเลข1เลข2เลข3เป็นดาวที่สัมพันธ์ดีกับดาวพฤหัสแต่นะคะถ้าในพื้นดวงคุณมีดาวเหล่านี้อยู่ในช่องวินาศนะแสดงว่ากลุ่มนี้นะ
จะต้องทำอะไรที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของคำว่าวินาศเท่านั้นไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยนะคะ1 ปีนี้จะเป็นปีที่คุณเกิดความเสียหายนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสตัวแทนของคุณธรรมตกช่องเสียนะคะแล้วก็ไม่มีใครช่วยนะดังนั้นสมมุติว่าคุณมีเลข1นะดาวพระอาทิตย์โคจรอยู่ในคำว่าวินาศพระอาทิตย์ดวงนี้แข็งแรงมากๆนะเป็นตำแหน่งมหาอุดด้วยในพื้นดวงชะตานะก็แสดงว่าคนกลุ่มนี้อาจจะทำแบบงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้าราชการนะหรืองานประจำแล้วได้ตำแหน่งแบบสูงที่สุดแล้วอยู่มาวันนึงก็มันก็วินาศไปอ่ะมันก็แบบอยู่ดีๆก็พังลงนะคำว่าวินาศมันอารมณ์เหมือนแบบไพ่ทาวเวอร์คือมันแข็งแรงขึ้นมาเป็นตึกอยู่มาวันนึงก็คือเกิดแผ่นดินไหวนะคะมันก็จะพังลงก็คือวินาศนั่นเองนะคะทีนี้พอเราพื้นดวงเนี่ยเรามีดาวอาทิตย์นะยศศักดิ์หลักฐานบ้านช่องนะคะตกคำว่าวินาศนะคะกลุ่มนี้ควรนะคะเมื่อดาวพฤหัสมาถึงเรียกว่าดาวคู่มิตรควรเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะที่ไปสัมพันธ์กับเรื่องบ้านเรื่องงานของเรานะคุณควรจะเปลี่ยนงานคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องงานมาก่อนหน้านี้แหละเพราะดาวราหูโคจรทำร้ายอยู่นะคะคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างมองว่าเปลี่ยนแล้วดีแต่ต้องเปลี่ยนนะถ้าคุณยังยึดอยู่ในยศศักดิ์หลักฐานยึดอยู่ในตำแหน่งยึดอยู่ในบ้านยึดอยู่ในครอบครัวของคุณที่มันจะแบบว่ารู้สึกแล้วว่ามันมีเรื่องความเปลี่ยนแปลงคุณไม่ยอมคุณจะแก้คุณจะอยู่คุณจะดึงดันอันนี้จะไม่ได้มันจะเกิดคำว่าวินาศขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดคุณยอมนะคะที่จะเปลี่ยนขายบ้านย้ายบ้านนะเปลี่ยนงานเปลี่ยนแปลงนะจากอยู่ในเมืองไปอยู่นอกเมืองนะจากทำงานประจำออกมาทำฟรีแลนซ์นะคะจากแบบว่าอยู่อะไรทำงานมีตำแหน่งก็อาจจะแบบเป็นเบื้องหลังเป็นคอนซัลแทนต์กลุ่มนี้นะคะควรต้องเปลี่ยนงานเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพราะอาทิตย์คือความมั่นคงค่ะนะความมั่นคงของเราอ่ะมันจะดีมากๆในช่วงเวลานี้ถ้ามันสัมพันธ์กับคำว่าวินาศนะแปลว่าที่ใหม่จบจากจุดเดิมนะเปลี่ยนแปลงจากจุดเดิมไปสู่ในจุดใหม่นะอันนี้จึงจะดีนะไม่งั้นจะต้องระวังนะเรื่องของตำแหน่งอาจจะมีแบบเหตุพลิกล็อกทำให้เขาเรียกว่าอยู่ดีๆแบบว่าถูกถอนยศถอดเกียรติอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีดาวจันทร์ลอยอยู่ที่คำว่าวินาศนะดาวจันทร์แปลว่าครอบครัวค่ะนะคะแล้วดาวจันทร์ดวงนี้แข็งแรงมากๆนะได้ตำแหน่งมหาจักรนะปกติจันทร์อยู่ในคำว่าวินาศนะครอบครัวเราอ่ะอยู่ดีๆคือมันดีมากๆนะคะแล้วมาวันหนึ่งนะคะมันก็จะวินาศก็คือเหมือนไพ่ทาวเวอร์มันก็คือพังลงอันนี้ในพื้นดวงนะคะจึงมีเกณฑ์ว่าคนที่มีดาวจันทร์อยู่ตรงเนี้ยนะอาจจะแต่งงาน2 ครั้งหรือเรื่องของครอบครัวเนี่ยนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือในพื้นดวงแต่ว่าในช่วงเวลานี้นะคะดาวพระจันทร์เนี่ยนะคะโคจรร่วมกันกับดาวราหูอยู่และเดี๋ยวจะมีดาวพฤหัสเนี่ยโคจรมาสัมพันธ์อีกในเดือนเมษายนนี้นะคะก็เลยทำให้มันเป็นเรื่องของความรักอ่ะมันเป็นเรื่องของครอบครัวเป็นสำคัญนะสำหรับคนกลุ่มนี้นะที่มีดาวจันทร์อยู่ตรงนี้นะก็อาจจะมีแบบเหตุว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะมีเรื่องของการเขาเรียกว่าแบบลับๆอ่ะนะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างแบบลับๆเป็นแบบเบื้องลึกเบื้องหลังเพราะว่าราหูถึงจันทร์นะมันเป็นเรื่องของการหลงรูปเพราะราหูเนี่ยท่านเคยหลงดาวจันทร์นะแล้วก็เปสุดๆเลยนะก็คือเรื่องของการแบบแอบซ่อนอะไรบางอย่างเรื่องของผลประโยชน์พอดาวพฤหัสมาคราวนี้นะคะคือพฤหัสคือเรื่องของคุณธรรมนะเรื่องของคุณธรรมมาถ้าเกิดคุณทำอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนใต้โต๊ะไม่ถูกต้องนะคะคุณจะเจอดาวพฤหัสเนี่ยนะคะมาทำให้เขาเรียกว่าความแตกความกระจ่างนะคะถ้าเกิดคุณมีเรื่องของบ้านที่3อันนี้อาจจะต้องระวังนะคะจะมีแบบว่าความลับถูกเปิดเผยนะแล้วเรื่องของครอบครัวก็อาจจะพังลงได้เพราะมันคำว่าวินาศไงมันจะพังลงได้นะนะหรือแบบเรื่องอะไรใต้โต๊ะอะไรบางอย่างนะความถูกต้องจะมาถึงนะทำให้เรื่องเนี่ยมันแดงขึ้นมาได้สำหรับคนกลุ่มนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้นะเรื่องของแบบคำว่าวินาศเช่นแบบบางทีบางกลุ่มก็อาจจะมีเรื่องของเกณฑ์ความรักเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะอาจจะแบบว่ารักกับคนไหนคนหนึ่งนะคะแล้วไม่ได้เปิดเผยสักทีอ่ะในช่วงเวลานี้ก็มองว่าเรื่องของความรักพอดาวพฤหัสมาเนี่ยนะก็จะเป็นความรักที่มั่นคงขึ้นเขาจะไว้เนื้อเชื่อใจคุณเขาจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะไม่ถูกต้องนะเขาจะเปิดเผยนะเปิดเผยในเรื่องความรักของคุณอันนี้คือกรณีที่คุณคบกันแบบลับๆแล้วไม่ได้เป็นการแบบเป็นมือที่สามนะเป็นแบบลับๆโดยที่เขาไม่กล้าเปิดเผยตัวเราสักทีเขาจะมาเปิดเผยเรื่องของความรักก็จะ
เขาเรียกว่าชัดเจนมากขึ้นนะมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นนะบางคนเนี่ยนะจะโดดเด่นมากๆถ้าเกิดว่ารักของคุณไปสัมพันธ์นะเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างถิ่นแดนไกลคุณนะคะก็อาจจะแบบมีโอกาสนะได้แบบโกอินเตอร์นะได้แต่งงานได้มีครอบครัวได้มีความรักนะหรือได้มีความมั่นคงอะไรบางอย่างในต่างที่ต่างถิ่นนะมันก็จะเป็นเรื่องของแบบคำว่าวินาศอ่ะคือต่างประเทศนะคะหรือไปในที่ที่แบบว่าไปมั่นคงอ่ะไปเป็นปึกแผ่นอ่ะในที่ที่ใหม่อันนี้จึงจะดีนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีดาวอังคารนะลอยอยู่ในคําว่าวินาศนะคะอังคารเนี่ยดาวเลข3เนี่ยนะคะได้ตําแหน่งเกษตรด้วยเป็นดาวอังคารที่แข็งแรงนะอังคารคือเรื่องของการแบบเคลื่อนไหวเป็นดาวธาตุลมอะค่ะการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวก็คือเรื่องของแบบการทํามาหากินแหละธาตุลมอะความคล่องตัวนะคะซึ่งกลุ่มนี้นะคะจะโดดเด่นมากๆนะถ้าเกิดว่าคุณนะคะมีเรื่องของการแบบการต่างประเทศการเดินทางนะการทํางานเป็นโปรเจกต์เป็นครั้งคราวนะการทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างชาติหรือเรื่องของความรู้นะคะเพราะว่าดาวอังคารน่ะจะสัมพันธ์กับดาวพฤหัสคือเรื่องของปัญญานะผู้ใหญ่ปัญญาความรู้ความสามารถของเรานะจะทําให้เรานะได้โอกาสในการก้าวหน้าในการเติบโตนะแล้วนะคะก็ต้องเน้นในเรื่องของต่างประเทศเน้นเรื่องของออนไลน์เน้นเรื่องของการทำเป็นโปรเจกต์การเดินทางการทำเป็นจ็อบจ็อบชีพจรลงเท้าในลักษณะนี้จึงจะดีนะนะคะเพราะว่าอังคารคือการเคลื่อนไหวนะคุณต้องเคลื่อนไหวไปมาในที่วินาศที่ต่างถิ่นแดนไกลที่ไกลๆที่แบบใหม่นะคะที่เข้าไม่ถึงอะนะลึกลับซับซ้อนหรืออยู่เบื้องหลังเป็นแบบแบ็กอัพโปรเจกต์โครงการอะไรของใครทำเป็นจ็อบจ็อบเป็นโปรเจกต์โดยใช้ความรู้คือดาวพฤหัสกลุ่มนี้ดีนะคะต้องทำในลักษณะนี้ไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยก็จะทำให้กลายเป็นว่าไอ้ที่เรามีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวหรือมีคนมาให้โอกาสมาชวนเราร่วมลงทุนหรือคนเห็นศักยภาพของเรามันจะเป็นแค่ชั่วครู่แล้วมันก็จะวินาศมันก็จะพังทลายลงนะถ้าทำในรูปแบบเดิมอ่ะมันจะแบบอ้าวนึกว่าดีนี่สุดท้ายแล้วแบบเอ้ยทำไมอ่ะอยู่ดีๆมันก็แบบมีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดคุณทำเรื่องของคำว่าวินาศอันนี้คือดีมากๆนะต่างประเทศท่องเที่ยวเดินทางคือจะเป็นปีแห่งการเดินทางของคุณน่ะนะคนกลุ่มนี้นะทีนี้ถ้าเกิดว่าในพื้นดวงคุณมีดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแสดงว่าพฤหัสกลับมาที่เดิมนะนะคะกลับมาที่เดิมอันนี้เรียกว่าไม่ดีนะเพราะว่าพฤหัสกลับมาที่เดิมตกช่องเสียใช่ไหมคะแล้วดันเจอดาวราหูที่ลอยอยู่เดิมอยู่แล้วอะราหูกับพฤหัสเป็นเรื่องของความขัดแย้งนะคะเพราะว่าเป็นดาวคนละขั้วดาวพฤหัสก็คือสายขาวดาวราหูก็คือสายดาร์กมันก็เลยทำให้คุณแบบเกิดอาการแบบครึ่งครึ่งกลางกลางอะในช่วงปีนี้มันจะทำไมก็ไม่รู้คือแบบบางทีนึกว่าผู้ใหญ่จะช่วยเขาก็จะครึ่งครึ่งกลางกลางบางทีอยากจะแบบว่ากล้าหรือหาโอกาสที่จะได้มันก็จะครึ่งๆกลางๆคือราหูอ่ะท่านถูกดาวพฤหัสเนี่ยตัดนะคะตัดตัวเหลือครึ่งเดียวนะคะก็เลยชีวิตมันครึ่งๆกลางๆมันจะเอายังไงดีรวมถึงคุณอาจจะต้องระวังเรื่องของปัญหาของเรื่องของคดีความด้วยนะแล้วก็คุณก็จะรู้สึกว่าคือมันไปข้างหน้าไม่ได้เรื่องคดีความมันค้างคามันไม่รู้จะเคลียร์อะไรยังไงมันแบบดูไม่ชัดเจนนะมันดูแบบคือตกลงจะถูกหรือจะผิดตกลงเราจะเอายังไงดีนะมันเป็นเรื่องของอะไรก็ตามที่ค้างคาโดยเฉพาะเรื่องงานก็ได้นะอ่ะถ้าเป็นเรื่องงานนะคุณก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนแบบอยากที่จะทำให้มันสุดนะคะแต่มันเหมือนมีอะไรมาขัดมีอะไรมาขวางนะทำให้มันจะต้องรื้อมันจะต้องเปลี่ยนนะมันจะต้องแบบมีอุปสรรคมันจะต้องมีปัญหานะอันนี้แสดงว่าการมาของดาวพฤหัสในครั้งนี้นะคะไม่ดีกับตัวคุณทั้งทุกอย่างมันจะครึ่งๆกลางๆนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวท่านอยู่ปีเดียวค่ะเดี๋ยวท่านก็จะย้ายออกนะรวมถึงระวังเรื่องของปัญหาของคดีความนะสำหรับคนกลุ่มนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีดาวราหูเนี่ยโคจรลอยอยู่จุดเดิมนะคะแล้วนะคะพฤหัสเนี่ยโคจรมาสัมพันธ์นะคะคือเลข5เลข8อ่ะถ้าเกิดใครมีอยู่ในช่องคำว่าวินาศแสดงว่าเลข5เลข8เนี่ยเจอกันในช่วงเวลานี้นะคะอันเนี้ยกลุ่มเนี้ยก็ยังต้องระวังเรื่องของคดีความอีกนะเพราะว่าเลข8เลข5อ่ะมันเป็นเรื่องของการตัดสินนะแล้วก็จะไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องงานหรือสิ่งที่คุณทำมาก่อนหน้าเนี่ยนะคะมันจะถึงเวลาที่จะต้องมาแบบเคลียร์กันละตัดสินกันละมาพิจารณากันแล้วว่าตกลงจะเอายังไงกลุ่มที่ดาวราหูอยู่ตรงนี้นะคะ
ถ้าคุณผิดเนี่ยนะคะคุณลำบากนะเพราะอะไรเพราะราหูคือสายดาร์กใช่ไหมคะดาวพฤหัสโคจรเข้ามาสัมพันธ์แสดงว่าความยุติธรรมจะมาถึงถ้าคุณทําถูกคุณจะได้รับความยุติธรรมนั้นมากกว่าคนที่ทําผิดโอเคนะแต่มันก็ยังครึ่งๆกลางๆแต่ถ้าคุณทําผิดเนี่ยคุณเสียเปรียบแน่นอนเพราะดาวพฤหัสเนี่ยท่านคือตัวแทนของคุณธรรมนะจะมาเจอราหูแสดงว่าคุณธรรมจะมาชำระคดีความนี้กับคุณถ้าทำถูกเรารอดถ้าทำผิดเราซวยจึงไม่ควรทำอะไรดักๆนะคนที่มีราหูอยู่ตรงคำว่าวินาศเนี้ยนะคะงานอะไรที่คุณทำอย่าใต้โต๊ะนะอันนี้จะถูกแฉนะคะทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณมีดาวพุธเนี่ยลอยอยู่ในคำว่าวินาศนะคะพุธคือเรื่องของการเจรจาการสื่อสารพุธคือดาวนักปราชญ์อะนะคะแล้วก็สัมพันธ์กับการเงินของคุณในพื้นดวงเดิมแสดงว่าเรื่องของการเงินของคุณนะคะมันก็จะมีแบบลักษณะว่ามันจะดีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะแล้วมันก็จะชอบแบบอยู่ดีก็หมดไปวินาศคือไพ่ทาวเวอร์ค่ะนะมันก็ดีเสร็จแล้วมาวันหนึ่งนะอยู่ดีมันจะไม่มีมันก็ไม่มีเลยอันนี้คือในพื้นดวงนะดาวพุธเนี่ยเป็นดาวแห่งสมองด้วยนะคะส่วนดาวพฤหัสท่านก็เป็นดาวแห่งสมองแห่งปัญญาเช่นเดียวกันตอนนี้ต้องเรียกว่าดาวพฤหัสเนี่ยโคจรมาช่วยนะมาช่วยดาวพระพุธซึ่งตอนนี้ถูกดาวพระราหูทำร้ายอยู่นะคะการมาช่วยของท่านในครั้งนี้นะก็จะทำให้เราอาจจะแบบเหมือนมีสติมีปัญญาอะไรบางอย่างมากขึ้นคิดทบทวนนะคะหรือมีที่พึ่งหรือมีใครมาช่วยให้สตินะจากแบบว่าคือดาวพุธมันเป็นเรื่องของการเงินอ่ะการเงินของคุณตกคำว่าวินาศเจอดาวพุธศัตรูมันจะมีเกณฑ์การใช้เงินอะไรไปต่างๆมากมายหรือเรื่องของสุขภาพของเราก็อาจจะไม่ค่อยดีโดยเฉพาะสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับดาวพุธเรื่องของโรคเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยหรือเรื่องของความจำนะคะหรือรู้สึกว่าทำไมทำมาค้าขายมันจะเหมือนถูกแบบว่าเอาเปรียบตลอดเวลานะคะดาวพฤหัสท่านจะมาช่วยนะทำให้ดาวพุธเนี่ยมีกำลังมากขึ้นดาวพฤหัสจะมาต่อสู้กันกับดาวราหูเราจะรู้สึกว่าเรามีสติพุธคือสติพฤหัสคือปัญญามีสติและมีปัญญาไต่ตองมากขึ้นจากก่อนหน้านี้นะคะทีนี้ดาวพฤหัสเนี่ยจะมาช่วยคุณเนี่ยนะคะยาวไปจนถึงเดือนตุลาคมนะคะเมื่อดาวพระราหูออกแล้วนะคะก็จะเหลือแค่ดาวพฤหัสกับดาวพุธเนี่ยโคจรสัมพันธ์อยู่ในคำว่าวินาศนะแสดงว่าสติปัญญาเนี่ยนะคะมีมาครบละนะคะไม่ต้องเจอดาวราหูเนี่ยมาทำร้ายนะคะแต่ก็อย่าชะล่าใจนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสและดาวพุธคือดาวของปัญญาทั้งหมดเลยนะคะอยู่ในคำว่าวินาศวินาศแปลว่าอะไรอยู่ดีๆมันก็พังทลายลงมันพังลงไปนะคะเราอาจจะรู้สึกว่าอ๋อที่เราคิดมาเนี่ยมันดีละนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราได้ต่อสู้กันกับดาวราหูมาละพยายามงัดกลยุทธ์ทุกสิ่งอย่างนะงัดกลยุทธ์ทุกสิ่งอย่างที่จะช่วยให้งานของเรานะไปรอดในเรื่องของการเงินนะให้มันไปรอดเอามาทุกกลเม็ดเด็ดพรายนะพอดาวราหูออกไปแล้วนะเราก็กลายเป็นว่าเราอาจจะหลงนะเราอาจจะหลงผิดเราอาจจะใช้ปัญญาหรือเราอาจจะใช้ความรู้ในสิ่งเดิมๆที่เราเคยทำมันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งหลังจึงต้องระวังเหมือนกันนะตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเป็นต้นไปเนี่ยนะคะการที่เราคิดทบทวนวางแผนความรู้ปัญญาผู้ใหญ่ใครก็ตามที่เราเคยทำในรูปแบบเดิมนะคะมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะถ้าไม่เปลี่ยนแปลงมันอาจจะเกิดเรื่องของความเสียหายอย่าลืมว่าคำว่าวินาศอ่ะมันคืออยู่ดีๆมันก็จะพังทลายลงรูปแบบเดิมๆจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนนะลองดูแล้วกันนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกาถึงเดือนเมษานะคะถ้าเคยทำอะไรวางแผนอะไรในรูปแบบเดิมในเรื่องของการเงินนะในเรื่องของการค้าอาจจะต้องมีการพลิกแพงนะอีกรอบหนึ่งนะในช่วงเดือนพฤศจิกายนทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีดาวศุกร์ลอยอยู่ในคำว่าวีนาเนี่ยดาวศุกร์ดีดาวศุกร์เนี่ยเป็นประนะแสดงว่าศุกร์เนี่ยไม่ดีนะศุกร์คือเรื่องของความรักนะความรักของเราอ่ะนะคะหรือเรื่องเงินทองของเราเนี่ยเป็นประนะตั้งแต่ดวงเดิมนะก็อาจจะไม่ค่อยดีด้อยน้อยอ่อนค่าแล้วแถมดาวศุกร์เนี่ยยังเป็นดาวประจำตัวของเราด้วยนะก็ไปอยู่ในคำว่าวีนานะตัวเราเนี่ยก็อาจจะแบบเขาเรียกว่าแพ้ทางความรักนะหรือว่าเรื่องเงินเอาไว้ก่อนนะอาจจะแบบคนอื่นเขาอยากจะได้เยอะเราอาจจะมีความอยากน้อยกว่าชาวบ้านนะเรื่องเงินเรื่องของความรักเราอ่ะมันไม่โดดเด่นนะในพื้นดวงเดิมนะคะ
แต่ช่วงก่อนหน้านี้ดาวราหูมาช่วยนะราหูกับดาวศุกร์เขาเป็นดาวพวกเดียวกันนะคะก็คือเราอาจจะไปสัมพันธ์หรือมีหน้าที่อะไรที่จะต้องทําบางอย่างนะก็มองว่าเราอาจจะแบบอัปเกรดได้เป็นแบบกลุ่มเป็นที่ปรึกษานะเรื่องงานอาจจะโดดเด่นนะในช่วงแบบพวกคอนซัลแทนหรือพวกแบบว่าเป็นเบื้องหลังของคนอื่นน่ะนะคะแต่พอการมาของดาวพฤหัสเนี่ยนะคะพฤหัสไม่ถูกกับคุณนะเพราะว่าตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยดาวพฤหัสคือครูนะคะแต่ดาวศุกร์เนี่ยคือครูเหมือนกันแต่เป็นครูฝ่ายสายโจรน่ะฝ่ายสายดาร์กอย่างเงี้ยค่ะจะดูซิว่าจะช่ำชองขนาดไหนครูฝ่ายสายดาร์กซึ่งคุณเป็นตัวแทนของดาวศุกร์นะคุณจะชอบอะไรในเชิงแบบว่าชอบไวไหวพริบนะการพลิกแพงนะจะไม่ได้แบบว่าอยู่ในกฎในกรอบในระเบียบเท่าไหร่ซึ่งดาวศุกร์โคจรสัมพันธ์กับราหูในช่วงเวลานี้คุณจึงโอเคมากๆนะในเรื่องที่การเป็นที่ปรึกษาหารือในแบบลักษณะของคุณแต่การมาของดาวพฤหัสอาจจะมาเป็นตัวขัดนะทำให้เหมือนแบบผู้ใหญ่จะเข้ามาจี้นะจะเข้ามาดูว่าไอ้ที่เราทำอ่ะนะงานอะไรบางอย่างที่เราทำมาดีไหมถูกต้องไหมให้คำปรึกษาดีหรือเปล่ามีอะไรแอบซ่อนมีอะไรแบบว่าหมกเม็ดมีหนี้มีสินมีอะไรไหมคือพฤหัสท่านจะมาเคลียร์เพราะท่านเป็นครูท่านถือไม้เรียวนะส่วนเราอ่ะใช้แบบเขาเรียกว่าประสบการณ์นะคะคุณก็อาจจะรู้สึกอึดอัดตอนที่ตัวท่านเนี่ยนะคะเข้ามาสัมพันธ์กันกับตัวคุณนะตั้งแต่เดือนเมษายนนะนะยาวไปเลยเพราะว่าท่านนะอยู่1ปีนะแต่ในความอึดอัดนั้นนะคะในช่วงเมษาถึงพฤศจิกาคุณยังมีตัวช่วยคือราหูนะคะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็คือช่วงปลายปีเป็นต้นไปอ่ะมองว่าคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดคุณอาจจะเริ่มรู้สึกเหมือนแบบเหมือนมีใครมาเพ่งเล็งอ่ะมันเหมือนมีศัตรูมันเหมือนมีคู่แข่งมันมีอารมณ์แบบเหมือนครูแบบถือไม้เรียวยืนอยู่ข้างหลังคุณตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นความรู้สึกแบบอึมครึมนะหรือรีบเร่งนะหรือมีคู่แข่งอาจจะเป็นคู่แข่งทางความรักก็ได้หรือจะเป็นคู่แข่งทางธุรกิจก็ได้นะหรือแบบชีวิตเรารู้สึกว่ามันจะแบบเร่งรีบอ่ะไม่รู้จะทำไมแบบชีวิตรีบเร่งตลอดเวลาก็อาจจะไม่ค่อยแบบมีความสุขเท่าไหร่นะก็มองว่าตั้งแต่เมษาไปนะคะจนถึงเมษาปีหน้าความอึดอัดเนี่ยจะเกิดขึ้นแต่จะอึดอัดมากหน่อยนะก็คือช่วงปลายปีเป็นต้นไปทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีดาวเสาร์นะคะลอยอยู่ที่คำว่าวินาศดาวเสาร์มาจากช่องคำว่าสุภานะคะที่พึ่งของเราตกวินาศมีแค่ชั่วคราวในพื้นดวงเดิมนะแต่เราก็อาจจะไม่ได้เครียดไม่ได้ทุกข์เท่าไหร่มันอาจจะชินแล้วก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ซีเรียสทีนี้พอดาวพฤหัสมาพฤหัสกับดาวเสาร์เนี่ยท่านเป็นดาวคู่ศัตรูกันนะเป็นเรื่องของความแบบว่าเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างขัดแย้งเปลี่ยนแปลงนะแล้วจะสัมพันธ์กับเรื่องของสุภาแปลว่าความเจริญของเรานะมันอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานก็ได้นะหรือว่าคุณอาจจะถูกเปลี่ยนเจ้านายนะหรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอันนี้ต้องระวังสุขภาพของผู้ใหญ่ภายในบ้านด้วยนะมันจะมีอุปสรรคมีปัญหามันมีความรู้สึกว่าคือจะต้องแบบพลิกโฉมอ่ะนะคะคือดาวเสาร์กับดาวพฤหัสอ่ะดาวเสาร์เขาก็จะชอบแบบว่าคือง่ายๆพูดครั้งเดียวจบไม่ต้องพูดมากดาวพฤหัสก็จะแบบว่ากลางตำราฉันบอกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวตีเลยคืออารมณ์มันจะมีลักษณะประมาณอย่างเงี้ยแล้วไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานของคุณด้วยนะก็สัมพันธ์กับเรื่องของเจ้านายของคุณด้วยนะคะก็จะมีเรื่องของความขัดแย้งแหละนะตั้งแต่เมษายนนี้นะคะยาวไปจนถึงตีไปว่าพฤศจิกาแล้วกันนะพอราหูย้ายออกนะเรื่องของความเบาบางในเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยก็จะเริ่มบรรเทาลงแต่ยังมีความรู้สึกนะที่เจ็บปวดอยู่นะแต่มันจะบรรเทาลงอาจจะแบบมีการเขาเรียกเคลียร์ไปรอบหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของงานก็ได้หรือเรื่องของการโยกย้ายอะไรบางอย่างนะหรือเรื่องของการเปลี่ยนเจ้านายเพราะคุณเปลี่ยนเจ้านายใหม่นะคุณอาจจะต้องแบบมีการปรับตัวอยู่อะสมมติว่าคุณแบบรู้สึกเครียดกับเจ้านายเก่าอย่างเงี้ยเขาออกไปละแต่เจ้านายใหม่มาเราก็ยังจะต้องปรับตัวอยู่ดีอะแต่มันอาจจะมีความรู้สึกว่ามันก็อึดอัดน้อยลงนะเพราะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ชอบนายเดิมสักเท่าไหร่หรือคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงแบบเรื่องของงานเลยก็ได้นะเช่นอาจจะย้ายจากจุดหนึ่งไปอยู่แบบอีกจุดหนึ่งเลยคือคนละอุตสาหกรรมอ่ะมันก็จะทำให้คุณแบบต้องพัฒนานะต้องอัปเกรดนะต้องมีการเรียนรู้นะต้องมีแบบว่าความอดทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มองว่านะคะถ้าเกิดคุณได้เปลี่ยนในเชิงเนี้ยดีแต่ถ้าเกิดคุณไม่เปลี่ยนคุณจะรู้สึกอึดอัดนะกับสภาวะที่เป็นอยู่ด้วย
ถ้าเกิดว่าคุณมีเลข9หรือเลข0น่ะลอยอยู่ในคำว่าวินาศอ่ะการมาของดาวพฤหัสในครั้งนี้นะคะมองว่ามาดีนะเพราะว่าท่านถูกกันนะเลข5เลข9เนี่ยเป็นเรื่องของการเรียนรู้แบบศาสตร์ยากๆเลข5เลข0ก็เช่นเดียวกันนะคือความรู้ที่มันเป็นแบบเลข9คือแบบเป็นนวัตกรรมเป็นเทคโนโลยีเป็นอะไรที่แบบว่าโหทันสมัยส่วนเลข0เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แบบลึกลับซับซ้อนเรื่องยากนะคะก็จะเป็นไปได้ว่าคนกลุ่มนี้อาจจะมีเรื่องของการเรียนนะคะเกี่ยวกับศาสตร์ลึกลับโหราศาสตร์นะคะหรือเรื่องเกี่ยวข้องกับยานะคะอาจจะเป็นยาลักยาแผนโบราณอย่างนี้ก็ได้นะคะก็คือถ้ากลุ่มนี้แนะนำว่าควรเรียนนะควรเรียนกับเรื่องของศาสตร์ยากๆหรือปรัชญาหรือศาสนาคือคุณจะเข้าถึงมากนะในช่วงเวลานี้หรือนะคุณอาจจะไปเจอครูบาอาจารย์นะพระราชคือครูอาจารย์อยู่ในคําว่าวินาศนะอยู่ในต่างถิ่นแดนไกลไปแล้วก็อาจจะแบบไปกราบนะไปเป็นแบบฝากตัวเป็นลูกศิษย์นะแล้วก็ติดตามท่านเลยนะท่านก็จะสอนสั่งวิชาความรู้ให้ปัญญากันกับเราได้นะมองว่าดาวพฤหัสคือคุณครูพระแพทย์หมอผู้ทรงศีลน่ะนะที่มาจากที่แดนไกลอ่ะนะจะเป็นประโยชน์กับคุณนะคะ